เป็นตอนยอนแล้วไข่ก็คือตอนยอนอะข้าวมันมหาสมุทรข้าวมันปูมหาสมุทรอ่ะก็คือ the best ก็คือตรงนี้ละเราแหวกแม่นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เดี๋ยวเราแหวกคอมพลีทอ่ะมันเลยกึกกึ๋ยเลยเพื่อนๆคอนเซ็ปต์ของโบจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผู้ชายต้องอิ่มค่ะไม่ได้ค่ะผู้ชายทั้งโลกดิฉันคุมเรสโอ้เพชรเฟลลี่เพชรเฟลลี่มึงมูทันว่าอะไรนะเพชรเฟลลี่เมื่อนี้กินก่อนตายได้ชีได้แสดงถือมือแล้วว่าชีเลิศจริงทุกคนงานแต่งนิวมีวันเดียวรบกวนใส่ชุดประมาณ10ชุดได้เลยค่ะเปลี่ยนชุดทุกชั่วโมงประกาศถือละครคนที่มางานนะคะไปซื้อรองเท้าเปลี่ยนที่เซเว่นค่ะมึงเหมือนเกิดมาเพื่อพลิกหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมีเขียนวิธีไม่ให้ฉี่แตกบนที่นอนหนึ่งเลยวิธีนั้นคือว่าให้กินฉี่ตัวเองเสร็จแล้วได้ยินเสียงหมาหอนก็มองหน้ากันหอนตั้งแต่บ้านนู้นอ่ะค่อยๆมาถึงบ้านเนี้ยเหมือนจะเดินมาอโนกับแป๊ะมองหน้ากันเดี๋ยวเราส่งตัวแทนตระกูลไปให้อโนไปเล่าตั้งชื่อเรื่องให้เลยรีสอร์ทนี้มีบ่อน้ำโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรายการเช้ามากเช้านี้แม่ทำอะไรดึกๆค่ะแม่ไม่บอกอีกแล้วว่าทำอะไรนี่เห็นเหนื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดให้ดูว่าผ่านสมรภูมิอะไรมาบ้างสองตัวเนี่ยดื้อมากตัวฟ้าจะพังหมดแล้วเนี่ยดูโอ้โหนี่น้องสาวกับแฟนน้องสาวมาเร็วทำไมกินข้าวเช้าค่ะอุ้ยน่าเงามากเลยอะทำอะไรมาคะใช้ S4 ที่เป็นครีมกันแดดค่ะโอ้โหเงาฉ่ำคือครีมกันแดดของเกาหลีเขาจะหน้าเงาค่ะค่ะแล้วภายในล่ะคะภายในก็ต้องกินให้ดีค่ะกินผักและผลไม้ให้ครบค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากินไม่ครบก็เลือกซื้ออาหารเสริมที่ชื่อบอดี้ได้ค่ะเออแล้วนี่ล่ะคะแต่พี่แต่งตัวเหมือนโอป้าเลยอะวันนี้โอป้ากังนำใส่เขาเต็มที่เขาเต็มที่กับชีวิตมากค่ะทุกคนคิดว่าวันนี้แม่ทำเมนูอะไรแม่ทำข้าวมันปูค่ะอ้าวมึงจะเลยกูแหละอ้าวก็บนทายไม่บอกกันโอ้ข้าวไข่ปูขยำอ่ะข้าวขำปูขยีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตกออกคือเฮ้ยตกจูบอีกต้องจูบแล้วมีกระเทียมเจียวนะคะเพื่อนๆกระเทียมเจียวมีปูก้อนแล้วก็ไข่ปูนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหมีเครื่องซีฟู้ดต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็สุดท้ายมีกุ้งนะคะส่วนที่แม่กำลังตำๆอยู่นั่นก็คือพริกไทยนะคะก็คืออันเนี้ยก็ต้มเป็นน้ำแกงน้ำแกงซุปอุ้ยชอบหัวไชเท้าใช่อันนี้คือน้ำซุปอันนี้คือข้าวมันปูได้ค่ะเป็นข้าวมันของเราข้าวมันปูขยำใช่ดึงเดดึงตังตังตังดังดังอุ้ยมึงตดเหรอกุ้งทองคำนิดนึงแต่น้ำมันเดี๋ยวเอาออกมึงหอมมากเลยอ่ะเข้าใจแล้วป่ะพอแม่ทอดกุ้งเข้าใจเลยป่ะทำไมที่คนบอกว่าเวลาปวดท้องแล้วตัวงอเป็นกุ้งอ่ะมันงอไงมันงอจริงเว้ยใครที่ปวดท้องแล้วตัวงอเป็นกุ้งนะคะใช่เป็นกำลังใจให้เรามาใส่กระเทียมใส่ไทยเราใส่ไทยมันน่ากินมากเลยมันน่ากินอ่ะแต่ไม่อร่อยอุ้ยจะล้อเล่นมึงเหมือนเฮียอ่ะแต่แม่อย่างนี้แล้วมันสนุกด้วยตอนแรกกูไม่เข้าใจเฮียตอนนี้พอกูทำแล้วโอ้เออสนุกดีว่ะตัวแม่แกเป็นคนที่ไวต่อเรื่องพวกเนี้ยถ้าชมแกจะเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แกจะแบบแกจะเร็วจะทำกับโบว์บ้างไหมปะถ้าได้หมดอ่ะดูทีทำกับโบว์บ้างไหมปะได้ครับไม่ได้โบโก้ดูเอาจริงมาน้อยของฉันกระเทียมโอ้ my god ยกหม้อมาอุ่นนะคะหุ่นอุ่นต้มนึ่งไหนแม่สิพูดสิหุ่นอุ่นต้มนึ่งหุ่นต้มนึ่งอ่ะบอกพูดสิหุ่นอุ่นต้มนึ่งหุ่นอุ่นต้มนึ่งหุ่นอุ่นต้มนึ่งเออหุ่นอุ่นต้มนึ่งค่ะหุ่นอุ่นต้มนึ่งแม่มันเยอะไปหรือเปล่าไม่เราต้องทำสวยๆไงสวยจริงว่ะโอ้โหอยากเห็นต้นเสร็จไม่เคยเห็นใครทำนะเนี่ยมาแค่ดูแกอาจจะเห็นแต่แกเอามาปรับเป็นของแกเองว่าถ้ามากินกับข้าวมันน่าจะเวิร์กอะไรเงี้ยอะไรอ่ะ
ต้องให้ดูอ๋อแกไปที่เราไม่เคยไม่เคยในรูปไม่ที่เราไปกินที่หัวหินปะใช่แต่ไม่เอามาทำเป็นข้าวมันหรอใช่เป็นข้าวมันของเขาเป็นข้าวเปล่าอ๋อแต่ของเราจะเป็นข้าวมันเพราะอะไรทำไมอินสปายอะไรคือแบบถ้าเป็นข้าวเปล่ามันจะแบบไม่หอมไม่อะไรมันก็คือธรรมดาเกินไปไงก็เลยเป็นข้าวมันดีกว่าอันนี้ก็คืออุ้ยเอาแล้วครับขั้นตอนสำคัญนะครับการเลี้ยงปูอาจจะไม่ได้ไปมีไปหลานปูดูดิผู้คนดูปูเป็นต่อนยอนแล้วไข่ก็คือต่อนยอนอ่ะหูแม่เลี้ยงไวมากเราเลี้ยงแบบนี้เลยเราไม่ต้องวิธีพิถันเยอะหูแม่น่ากินมากใช่อ่ะนะตักแค่นี้พอนะเอาฟักไหมเอาฟักไหมเอาไก่2ชิ้นพอไหมแม่เรียนแบบใครรู้ป่ะใครป้าตะไลป้าติ๋มเหรอใช่กินชิ้นใหม่เลยอ่ะปูอ่ะอันนี้นะพระเอกของเราหูว่าตรงนี้แหละโบคือไฮไลท์นี่แหละเพื่อนเพื่อนนี่คือขีดจนใต้เอาไว้ว่าเธอไม่เอาเลยแหละคือมาคือไม่ได้เอากุ้งลวกไงเขาของเขาเป็นกุ้งลวกกันน่ากินที่เป่งชื่อเมนูเลยนะให้แม่คิดเลยดีกว่าข้าวมันอุ้ยข้าวอะไรนะข้าวมันมหาสมุทรข้าวมันปูมหาสมุทรโอ้โหก็คือเดอะเบสก็คือตรงนี้แหละเดี๋ยวเราแหวกแม่นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เดี๋ยวเราแหวกคอมพลีทอ่ะทุกคนพูดพร้อมกันนะมันคอมพลีทอ่ะนี่เหรอครับมันคอมพลีทพลีทตายแล้วมีเดือดเรื่องอะไรโอ้โหเนี่ยเขาถ่ายรูปโอ้โหไม่ได้เหยียบไม่เหยียบอามาเอาวันแต่แด่แด่เดินมาเลยค่ะข้าวปูไข่ยำอ้าวแต่แด่แด่แด่อ้าวแต่แด่แด่โอ้ยอามาเลยกึ๋กึ๋ยเลยเพื่อนเพื่อนมันทำไม่รู้ว่าอะไรบ้างไม่ต้องมีเยอะเลยอ่ะคือปกติจะเต็มโต๊ะใช่ป่ะตอนนี้คือแบบมีให้แค่เท่านี้เนี่ยทุกคนต้มฟักไชเท่าสุดหอมอร่อยเฮ้ยโบกล้องเอียงอ่ะโบไปปรับแค่ไหนเดี๋ยวจะดูให้ไม่อีกต้องไม่อีกใช่ไหมวะตรงมาวะมันต้องมาทางนี้หน่อยป่ะวะตรงนี้ที่เหลือเยอะตรงนี้ที่เหลือน้อยโต๊ะมันเบี้ยวหรือกล้องเบี้ยววะดีว่าหน่อยได้ปะเบี้ยวต้องมาฝั่งนี้อีกเนี่ยเรียวๆไปเลยเพื่อนๆเบื้องหลังอ่ะเอกไม่เบี้ยวอ่ะเนี่ยถ่ายรูปอ่ะขอถ่ายรูปก่อนนะเพื่อนๆมันไม่ไหวไงขอถ่ายรูปนะขอถ่ายรูปนะโอ้โหแบบนี้โซเดียมสูงแน่เลยหน้าบวมแน่เลยไม่ได้ละโบขอเจลลี่พาร์ตี้หน่อยไปไหนล่ะจะคิดคอนเซ็ปต์แล้วจะใส่กินใส่ดื่มก็ปื้มเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมยังนี่ก็รู้ได้ฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้คือแบบเมื่อวานเพิ่งเปิดตัวไปโอ้รู้ว่าคนฮือฮามากเลยคนฮือฮาเพราะอะไรเพราะว่ามีเฮียกับโบในคลิปมันคือมีให้เพียงเท่านี้หรือเปล่ามันจะมีเจลลี่อะไรที่มีประโยชน์ขนาดนี้วะพี่มาบอกเจ๊ว่าบอนนี่เจ๊เหมือนดักสุขภาพทุกทางแล้วอะค่ะค่ะไม่ได้เป็นโรคแล้วค่ะบ้านนี้บอนนี่เจลลี่เนี่ยเมื่อวานทุกคนถามว่ามันดีอะไรมันดียังไงหรือบอกเลยนะเอาสรรพคุณเบื้องต้นก่อนก็คือสูตรแคลเป็นวีแกนมีฮาลาลคีโตเฟลลี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันคนเป็นโรคเบาหวานอะไรเงี้ยทานได้แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือเขาเนี่ยจะช่วยแก้แฮงถ้าแบบว่าใครที่ไปปาร์ตี้นะกินแบบก่อนไปตี้ก็ได้หรือระหว่างตี้ก็ได้หรือหลังตี้ก็ได้แต่ถ้าใครแบบว่าอยากแบบว่าลดบวมขับโซเดียมต่างๆนะให้กินหลังอาหารเฮียมารีวิวให้เมื่อวานในเลยสมบูรณ์ได้รู้ว่ามันบอกว่ามันเหมือนคนกินน้ำน้อยเมื่อวานมันแอบของแจ้ไปกินเว้ยมันบอกว่าฉี่ไป 3-4 รอบจนพี่บุ๊กถามว่าป้าปิดประตูห้องน้ำด้วยเออมันฉี่มีแต่โตเรียมหรอกก็มันกินต้มตำปูปลาถาดอย่างนี้ก็เลยมาเอะใจว่าทำไมฉี่บ่อยก็เลยว่าอ๋อกินตัวนี้เคยกินฉี่บ่อยจริงนะฉี่แบบปวดฉี่มากเพิ่งฉี่ไปแล้วปวดอีกแล้วอ่ะคือการฉี่มันคือการขับโซเดียมออกจากร่างกายนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าพอกินตัวนี้มันจะไม่สูญเสียโพแทสเซียมเพราะว่าเราอ่ะเหมือนกับเป็นสารสกัดก็เติมเข้าไปให้ด้วยใช่อันนี้ก็คือสารสกัดหลักๆนะทุกคนก็จะมีพวกอะเชอราเชอรี่แดนดีไลออนแฟนเนลอาร์ติโชกมีบล็อกคอลี่ต่างๆมีวิตามิน B2B6 B12 ก็คือช่วยในการนอนหลับด้วยคือแจ้อินสปายจากอะไรว่าอยากจะเล่าเนี่ยเห็นป่ะภูมิใจอะไรอยากจะเล่าขอเล่านิดนึงนะเพราะแจ้รู้สึกว่าแจ้อยากให้ชื่อเจลลี่แก้แห้งแต่ออยอมไม่ให้เป็นปาร์ตี้แทนเพราะว่าถ้าสายกินสายดื่มก็ปึ้มเลยแล้วแจ้คิดว่าอะไรป่ะเวลาที่เราแห้งอ่ะเวลาเราไปปาร์ตี้อ่ะเราจะชอบปวดหัวฮะต้องกินอะไรร้อนอ่ะแบบต้องกินข้าวต้มตื่นมาต้องกินข้าวต้มอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะลองกินดูถ้าคุณกินอันนี้เข้าไปบอกเลยว่าแน่นอนแห้งอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาที่เรากินแบบของเค็มๆของรสจัดอ่ะตอนเช้าหน้าเราจะบวมแล้วท้องเราจะบวมตัวบวมบวมโซเดียมทุกวันนี้บวมเยอะมากแล้วตอนนี้กำลังขับโซเดียมออกด้วยตัวนี้เลยใช่ค่ะที่พี่บอกว่าไม่มีใครทายถูกเพราะว่าเป็นรสชาติอะไรเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังฟิลอร่อยฟิลไรน้ำคือตอนเด็กๆเนี่ยเราอยากจะแอบกินเพราะเขาบอกว่าอะไรห้ามกินนะเป็นเด็กกินได้มันเป็นรสชาติย้อนวัยแต่ตอนนี้กินได้แล้วค่ะ
ี่สั่งไปเลยค่ะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะเพื่อนบอกเลยนะว่าวันนี้ฆ่ากระต่ายมึงไม่ทายกูก็ตายเอาดิแล้วท่านนินบอกว่าอะไรปะเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะไม่ติดไปเลยฮะไปไม่ได้แล้วล่ะเออเลยไม่มีตัวอาหารนะท่านนินท่านนินขอน้ำแข็งกระต่ายเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยโบไม่ถ่ายรูปกูหรอถ่ายได้นะบ้านโบสิถ่ายบ้านโบมันสูงนะกลัวไหมคะกลัวโซเดียมไหมคะกลัวมากเลยค่ะต้องกินเจลลี่ปาปี้พูดแปลว่าอะไรพูดแปลว่าดีถ้าโบไม่โบนะอะไรออกไป get out get out เชนหมาฝรั่งแล้วถ้าเป็นภาษาจีนอะไอตื้อไอคือไหลเหลียวอะไอไหลเหลียวไปคนข้างหลังไปก่อนคอนเซ็ปต์ของโบจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผู้ชายต้องอิ่มค่ะไม่ได้ค่ะผู้ชายทั้งโลกดิฉันคุมมึงคุมยังไงวะก็ไม่ได้เหมือนกันเห็นอย่างนี้ก็ต้องเซนดี้อิ่มที่เป็นกันนะจะว่าไปเอาดิทุกคนเห็นแบบเตี๋ยวขาวเงี้ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยอาหารมันจะมีโซเดียมได้ยังไงวะมันมีโซเดียมแฝงค่ะทุกคนและยิ่งเด็กหอยอย่างโบนะโอ้โหบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกมือค่ะชอบไอ้นี่มากโบมือคนตักแล้วน่ากินมากเลยชอบกินพวกแบบอย่างเงี้ยอยากถามว่าแกคิดได้ยังไงก่อนมันคือข้าวอะไรครับแม่ตั้งชื่อว่าข้าวมันมหาสมุทรโอ้โหพอมีน้ำจิ้มดีบูคือมันคอมพลีทอะแต่กินเลยไม่ได้นะต้องแบบกินไอ้พวกอ่อนๆก่อนอะเพราะว่าทุกคนชิมพร้อมกันดิเฮ้ยนี่โต๊ะอยู่นี่ถ้าจะให้ชิมพร้อมก็รีบตักโอ้เพชรเฟลลี่เพชรเฟลลี่มึงอุทานว่าอะไรนะเพชรเฟลลี่อยากรู้คำอุทานทุกคนเวลากินของอร่อยอ่ะอุทานว่าอะไรปกติของบิวอ่ะขอเนี่ยพวกคำหยาบนะชอบพูดว่าเออสัตว์อย่างเงี้ยเฮ้ยแม่กลอนเหตุบอกว่าบูไม่เอาเลยแม่แล้วหยาบเลยคนเนี้ยขอชิมนะทุกคนอร่อยไหมเนี่ยนี่แม่อย่าพูดคำว่าอร่อยมันใช้กับการนี้ว่าอะไรเพชรเฟลลี่เพชรเฟลลี่กินเงี้ยข้าวไม่ตุกข้าวมันแข็งไปนิดนึงข้าวไม่ตุกไม่ข้าวแข็งไปนิดนึงใส่น้ำน้อยไงไม่ใช่ข้าวมันคืออร่อยมากไม่โบชอบแบบนี้นะรู้ป่ะมันได้เคี้ยวชอบแบบนี้นะเอาเหรอตุกนะมันตุกแต่แค่ว่ามันไม่ได้นิ่มนี่ขอเวลาอธิบายได้ป่ะข้าวมันแล้วมันลื่นเลยมันลื่นมันหอมกระเทียมส่วนเนื้อปูอ่ะมันจะแห้งๆหน่อยซึ่งมันเหมาะแล้วที่ทำให้ความพิเศษคือน้ำจิ้มซีฟู้ดกับซุปปั๊กเฮ้ยซุปอะไรนี่ซุปปั๊กไงใส่เท้าชีวิตนี้เขามีแล้วอะมือนี่กินก่อนตายได้ชีได้แสดงถึงมือแล้วว่าชีเลิศจริงต่อไปจะขอข้าวนิ่มกว่านี้อันนี้อย่าเรียกว่าข้าวสุกแม่ข้าวสากเฮ้ยมันสากๆนิดนึงรอเล่นแต่มันอร่อยมันชอบข้าวนี้นะแม่มันชอบข้าวสากๆนิดนึงมันจะแบบรู้สึกว่ามันได้เคี้ยวไงอร่อยมากมันเหมือนทั้งมหาสมุทรอยู่ในปากเราอะแต่ถ้าหวานมากแจ้แล้วกันกุ้งกับปูไหนอร่อยกว่ากันกุ้งปูมันต้องใส่ซีฟู้ดง่ายทั้งคู่มันโคตรซื้อคุณแม่กินปลาลั่นปลาเหลือนะคุกกับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดปลาลั่นปลาเหลือเด้อมีรู้ป่ะถ้าเกิดว่าฤดูปลาปูตอนย้อนตอนย้อนมากเลยปูเลยไม่ละมือนะหากินที่ไหนไม่ได้นะไม่มีใครขายไม่มีชิ้นปูแบบยิ่งกว่านิ้วโป้งอ่ะแล้วทำไมไม่กินนิ้วโป้งอ่ะดูมูฟวิ่งยังทีน่าชอบนะมูฟวิ่งอ่ะไม่ได้ดูเป็นคนที่มีกำลังอ่ะแบบเป็นคนที่มีความพลังไม่ใช่เออพระเอกหล่อมากเลยอ่ะพระเอก is okay that love ไงอ้าวโอ้โหเขาไม่ได้เล่นหนังมานานมากแล้วใช่ดิไปดูนะทุกคนไปดูได้ดูใช่ปะแฟนมีตติ้งโรตัสอ่ะโอ้โหที่171ล้านอ่ะว่าเขาซื้อทองนี่ใช่ไหมใครคิดแค่เป็นเนี่ยพ่อทำจริงนะโคตรประสบความสำเร็จอ่ะเราจะสามารถชอบใครจนถึงขั้นนั้นได้ป่ะแบบชอบใครจนเป็นได้อ่ะเคยจำได้ว่าแบบคลั่งไคล้มากๆเลยอ่ะ 2PM อ่ะที่เล่นย้อนยุคอะชอบมากเลยตอนนั้นน่ะที่ดูอะชื่ออะไรวะทำไมจำชื่อเขาไม่ได้วะเพราะว่าช่วงนี้โบออกจากวงการเกาหลีเลยทำแต่งานคุณชอบเขาแต่จำชื่อเขาไม่ได้ไม่คือโบอะโลเกาหลีออกจากชีวิตโบไปแล้วเดี๋ยวโบกลับมาฮิตใหม่เพราะว่าถ้าโบดูเกาหลีโบไม่ได้ทำอะไรเลยโบนั่งจ้องหน้าทั้งวันอะมันจะหล่ออะไรได้ขนาดนั้นอะถามแค่นี้เนี่ยคนเนี้ยรู้จักวะเล่นโลคือรักเลยรักแล้วหลงเลยอะจะบอกว่าข้อเสียของการกินอาหารของอร่อยคืออะไรปะเราจะรีบกินเว้ยได้กินข้าวเป็นเม็ดไม่เคี้ยวเลยจริงๆเวลาอาหารอร่อยเราควรที่จะค่อยๆกินแต่ก็เหมือนคิดโบเหมือนกันถ้าวันไหนอร่อยเงียบกันหมดหัวไม่ได้สนใจกันอะหัวคืออะไรแม่หัวชนกันอะกินหัวชนกันอะคือมันคือความลงตัวเว้ยบ้านเรามันมีอร่อยมากกับอร่อยน้อยมันจะมีบางอันอร่อยคำแรกถ้ามันมีจานไหนอร่อยทุกคำอะมันจะไม่พูดเลยเช่นจานนี้จากเฟรนซี่ใครมากๆปะแบบ
ที่สุดเลยที่แบบมูฟออนยากมากเกาหลีอะตอนนี้แจ้คือพระเอกมูฟวิ่งไม่ชอบมาก My Love From Star ยูเฮกัมฟอร์มอะอันนั้นเป็นเรื่องแรกที่เริ่มเข้าวงการเกาหลีหรือเปล่าเห็นเพื่อนดูกันเว้ยแล้วเรื่องนี้คือครบรถจริงๆอ่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกที่อยู่ในใจเรื่องนั้นไงที่หนังโรแมนติกนะที่ดูว่าพระเอกหล่อๆมันร้อนมาถึงนี่แล้วเมื่อเช้าคนนี้คือคนในมือถือเป็นเสน่ห์พระโพโซเลยอ่ะชอบหนังรักแบบรักเอ่ยอ่ะเรื่องนี้มันถูกใจคนดูทุกตอนตามใจคนดูอ่ะเรื่องนี้เทคนิคการต้มหัวใจเท้าคืออะไรนะต้มกระดูกน้ำเดือดใส่กระดูกหมูก่อนเคี่ยวไปสักประมาณ20นาทีแล้วค่อยใส่ไชเท้าลงไปไชเท้าต้องสดแล้วก็หรี่ไฟแล้วก็ตักกรองออกแค่นี้มาพูดไปมาได้เฉยหรือเปล่าไม่แค่แกต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบมากกว่านี้เพราะว่ามันต้องขีดแต่ก็พูดได้นะเขาออกรายการมันจะเป็นอีกแบบนึงไม่นะถ้าแม่กำลังทำอยู่แล้วก็บอกว่าคุณทำอะไรของคุณโดนเลยทิ้งเตาหลิวเดินหนีต้องรับแรงกดดันไม่ไหวคุณกินด้วยเมนูนี้อร่อยหรือไม่ไม่แน่จริงอาจจะอร่อยสำหรับเราเพราะเรากินมาตั้งแต่เด็กๆก็ได้นะแต่เราคนอื่นอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะโบไม่ได้ติ่งแม่นะอะไรไม่อร่อยเราก็บอกว่าไม่มาวันนี้เค็มว่ะแต่โบคนกินอาหารที่มันไม่อร่อยที่เราไปร้านกันอ่ะคือทุกคนเข้าใจคำว่าไม่อร่อยในที่นี้ถ้ามันกินได้เรายังแบบเฮ้ยโอเคอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อร่อยในที่นี้คือวัตถุดิบไม่สดเหม็นคาวมันเกี่ยวกับวัตถุดิบข้าวแฉะคือการปรุงอ่ะมันคือพาร์ทมันรู้เลยอ่ะเคยไปร้านอาหารที่แบบไม่ได้ไม่อร่อยและไม่ได้อร่อยแต่มันเป็นรสชาติกลางวัตถุดิบก็ดีเข้าใจป่ะธนินอ่ะบอกว่าเนี่ยแหละคือรสชาติที่บ้านธนินอ่ะกินคือมันเป็นรสชาติกลางๆเข้าใจป่ะบ้านเรากินรสจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเดียมจะสูงไม่ต้องคิดเลยใช่มันก็เข้าเรื่องตลอดอ่ะตอนนี้ที่ถ่ายอยู่อีกแบบ22มันทันไหมอยากรู้อ่ะไม่ใช่มันทันไหมมันต้องทันตุ่นไหมแต่แจ๊บบอกว่าฝนตกทุกวันสิ่งที่เครียดมากเลยว่าเมื่อวานก็ฝนตกแฉะมันตกตลอดเพราะว่าหน้านี่มันเปลี่ยนไปแล้วประกาศถือละครคนที่มาลานะคะไปซื้อรองเท้าเปลี่ยนที่เซเว่นค่ะทุกคนงานแต่งนิวมีวันเดียวรบกวนใส่ชุดประมาณ10ชุดได้เลยค่ะเปลี่ยนชุดทุกชั่วโมงเปลี่ยนเพื่อคือตอนแรกอ่ะจะได้มีใครเพิ่มเยอะงานแต่งไม่ตื่นเต้นแต่พอไปเจอเพื่อนเพื่อนบอกว่ามึง after party ตอนแรกคิดว่าแบบทุกคนจะแบบเอ้ยเหนื่อยๆกลับบ้านทุกคนแม่งพร้อมพูดถึงเที่ยงคืนพูดยังเป็ดแล้วอ่ะเป็ดเลยเป็ดใหญ่ๆอ่ะโยนลงไปในอ่างอ่ะแล้วพูดกระโดดลงไปเลยทำไมวันนั้นชอบโดดมันสดชื่นจำได้แบบไปเนี่ยภูเก็ตทำงานสดชื่นมากเมากับน้องสองคนแล้วโดดน้ำน้องลงไปในน้ำตีกันในน้ำคนต้องไปช่วยห้ามเคยเล่าให้ฟังอ่ะรู้ป่าวว่าจะหลังจากวันนั้นอ่ะแทบไม่กินเลยทรมานมากตอนตื่นอ่ะโอ้แต่เรามีเจลลี่ปาร์ตี้เจลลี่แก้หางเข้าได้ทุกช่วงค่ะอ่ะกินไปแล้วอ่ะแม่กินเลยอร่อยไหมคือชอบเนื้อมันมากอ่ะมันทำไมมันเด้งดึงเด้งดึงแบบดึงแล้วดูสิมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเป็นไงอย่างเท่ากับอ่ะเม็ดนี้คืออะไรเม็ดทรายมั้งความอร่อยไม่ต้องพูดถึงนะเกินเยลลี่ที่แบบเคยกินอ่ะมันไม่ได้หนึบขนาดนี้อันนี้มันหนึบแล้วมันต้องอยากกินต่อมันหนึบแบบแล้วแช่เย็นนะโอ้โหกินแล้วขึ้นไปบนฟ้าเลยแล้วก็โดดลงมาแล้วก็มาหยิบกินอีกแล้วสามารถมองเห็นนะสารสกัดข้างในได้อันนี้เม็ดนี้คืออะไรเม็ดขี้ดินที่มันลดว่าเกือบดีอะก็มันเป็นสารสกัดที่แบบกั่นออกมาจากใจของคนที่ทำอ่ะมีบาราพรเก่งมากจบดีถือว่าเลิศอยากรู้ว่าแต่ละคนอะเพื่อนๆด้วยนะถามเพื่อนๆด้วยแบบว่ามีเมนูไหนที่มีเทคนิคการกินที่รู้สึกว่าเนี่ยแม่งไม่เหมือนคนอื่นป่ะจะยกตัวอย่างนะตอนในเด็กเว้ยเวลาบิวกินข้าวมันไก่อะน้ำซุปคือเทไปในข้าวหมดเลยแล้วไม่ใส่น้ำจิ้มนะแล้วก็คนอย่างเงี้ยแล้วก็กินโคตรอร่อยเลยตอนเด็กๆอะของแม่คืออะไรมาชอบเอาข้าวมาร้อนๆแล้วก็เอาน้ำซุปมาแล้วก็ตักซดแล้วมันจะได้อารมณ์ถ้าข้าวหรือว่าแปะข้าวไปปุ๊บแล้วน้ำซุปตามโอ้โหคล่องคอคล่องแปลกแล้วหรือนี่หรืออะไรที่มันแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมบิเนชันที่มันแปลกแล้วมันอร่อยอ่ะถ้าเกิดว่าคอมบิเนชันที่แปลกคือเป็นฟรายกับไอติมเนี่ยอร่อยถ้าลักษณะการกินพี่นิ่งกินโจ๊กไม่คนหมายถึงว่าใส่มีขาวใส่ปลาต้องโกแล้วแบบไม่คุกอ่ะปกไว้ข้างบนแล้วค่อยๆกินเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันไม่กรอบอ่ะทุกทีเรามีอะไรไหมของผมแปลกโอ้โหสุดทีแปลกทุกอย่างเขาชอบเอาอะไรมาผสมกันหมดเลยเว้ยลองเทสสุดทีกินอะไรกินข้าวมันไก่ฮะก็คือถ้ากินข้าวมันไก่ของผมจะมีอยู่3น้ำจิ้มก็คือน้ำจิ้มไก่ซอสดำแล้วก็น้ำจิ้มของน้ำจิ้มไก่ที่เขาทำขึ้นมาก็คือผมจะผสม3อย่างเนี้ยด้วยกันเลยแล้วก็กินเข้าไปเลยลองว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันมีอันนึงมันแปลกเว้ยต้องกินของเขาของตัวเองกินก่อนถ้าโบเวลาโบกินข้าวอ่ะโบจะทำให้มันน่ากินก็คือโบจะตักขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำจิ้มหยอดที่ช้อนแล้วก็กินของโบมันจะเป็นทุกคำอร่อยอ่ะใช่หัวไม่ก็เป็นหัวโบชอบใส่พริกป่นทุกอย่าง
อะไรที่แปลกที่สุดที่คุณใส่พริกป่นไอ้นี่ไงของอะไรแมกนัมอ่ะที่เขาเป็นพริกป่นราดอ่ะอ๋อพริกเกลือพริกเกลือมึงอ่ะเหมือนเกิดมาเพื่อพริกหรือว่าเป็นตอนเด็กๆที่เจ๊เอาพริกขี้หนูให้โบกินเออตั้งแต่นั้นอ่ะกูก็คิดว่าไม่มีอะไรทำกูได้ถ้ากูชอบกินพริกก็คือจบเออหลอกมันว่าเป็นลูกชุบแม่ตอนเด็กอ่ะมันเคยหลอกว่าแล้วแบบกินพริกแล้วจะแล้วจะขอร้องมึงรู้ป่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนที่อ้วนแล้วอยากผอมชอบหาทางลัดเลยว่าจำไม่ได้ว่ามันจะมีขายเป็นแปะรถรถกระพุ้นอ่ะโคตรแพงตอนนั้นอ่ะ500คิดว่าถ้าเกิดแปะแล้วผอมเลยเก็บเงินซื้อเว้ยแล้วพอเอามาแปะคือแม่งร้อนอยู่แค่บริเวณนั้นอ่ะร้อนแบบปวดแปะปวดร้อนอ่ะมึงแดงเผือกเลยไอ้เราก็เชื่อเขาไงสรุปก็คือโบกินอะไรกับพริกป่นตระกูลขนมจีนกินกับพริกป่นข้าวกับน้ำพริกของแม่แล้วก็ใส่พริกป่นเพิ่มอีกทีนึงไม่ได้ใส่น้อยๆ นะฮะใส่เยอะเลยใช่โจ๊กก็ใส่ข้าวต้มก็ใส่คือมันจะเป็นกระปุกอะฮะเขาไม่เคยตวมช้อนนะฮะตักเพลงนี่เลยเหมือนมีคนพร้อมที่จะพูดให้ตลอดถึงเฮียจะไม่มาแต่เจ๊รู้ว่าเฮียอะไรแปลกเว้ยทุกคนคิดนะว่าเหมือนกันปะไม่ว่ามันจะกินหม่าล่าหรือว่ามันจะกินชาบูอ่ะเฮียต้องมีข้าวแล้วข้าวต้องมีซอสเทริยากิไม่เทริยากิก็ซีอิ๊วดำไม่ดีอิ๊วดำก็ต้องเป็นซอสอะไรหวานๆกินเค็มอ่ะมันเป็นคนที่กินข้าวต้องมีซอสกินจัดมากไปกินโอมากาเสะก็ซอสเทริยากิมันบอกว่าเชฟครับขอซอสหวานนะครับอ้าวแล้วของแม่ให้โอกาสอีกทีก็อย่างที่บอกอ่ะชอบตักข้าวมาแล้วแบบน้ำแกงร้อนๆค่อยๆซดแต่ถ้าปรุงเป็นต้มยำได้ยิ่งดีเพราะชอบอันนี้เริ่มแปลกแล้วปรุงเป็นต้มยำแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะใส่พริกป่นใส่เครื่องปรุงเต็มมาตรฐานเลยใช่แล้วแม่อันนี้ต้องแปลกอ่ะต้องพูดด้วยอ่ะแปลกใช่ไหมใช่อีกนิดนึงแปลกก็คือนอนกินเมื่อกี้แปลกใช่ป่ะมีอะไรกินผสมกันแล้วอร่อยป่ะที่แบบทีเธอชอบผสมเธอลองบอกกินอะไรแปลกมากมึงกินของตัวเองสิมึงจะเช่นไม่เขาแปลกจริงเช่นเอากาแฟไปใส่น้ำตาลใช่ไหมแปลกไหมอะไรนะครับผมได้ยินเลยครับของม้าก็คือแปลกอย่างนึงเวลาหิวขนมอ่ะจะเอาให้ได้ชอบเอาไอ้เนี่ยน้ำมันผึ้งอ่ะกินโอ้เทใส่ช้อนแล้วกินช้อนเดียวจบเลยเละเหรอกินน้ำผึ้งเปล่าอันนี้แปลกหรือว่าคนแปลกเหมือนหมีอ่ะต้องกินน้ำผึ้งคือเหมือนร่างกายขาดน้ำตาลไงก็เลยแบบอ่ะสักช้อนนึงแล้วเวลาเข้าปากไปมันต้องช้อนเราต้องรักษาคนแบบนี้ไว้มันรู้สึกสดชื่นอ่ะสุธีเธอกินอะไรแปลกเธอจะนึกไหมหมูทอดแล้วก็กินกับน้ำตาลหวานเออชอบกินอะไรแบบเนี้ยว่ากูถามถูกคนใช่โบถึงบอกเขาไปอยากกินนั่นคือแล้วเขาชอบให้โบกินด้วยนะทุกอย่างเลยเว้ยบางทีนะถ้าทุกอย่างเหลือเอารวมกันต้มแล้วจบแล้วก็นั่งกินว่าไปนะไม่ใช่ไม่จริงอามาม่ามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาผักชีผักอะไรที่มันเหลือในตู้เย็นรวมกันเหมือนอามาเป๊ะเลยใช่เห็นปะอาม่าอร่อยนะเคยกินหมดนะอาม่าเนี่ยสุดๆแล้วเป็นคนที่แปลกมากเลยมาแต่งข้าวมานะจะมีจับฉ่ายหม้อนึงของอาม่าทุกวันนี้ยังไม่มีวันลืมกับข้าวกินที่แกเอาไปรวมกันแบบได้อร่อยมากๆไหว้เสร็จแล้วจะมีผัดถั่วรันเตามีจับฉ่ายมีผัดวุ้นเส้นทุกอย่างแกจะเอาไปรวมเป็นหม้อเดียวแล้วตุ๋นแล้วต้มจนน้ำมันนวดอ่ะแล้วแกก็ค่อยๆคีบกินของแกแล้วมาบอกกินอะไรของเขามาเหมือนมาปรุงใหม่เอาทุกอย่างไปรวมกันไงเอาทุกอย่างไปรวมกันแล้วมาก็คือแต่งเข้าไปมากินไม่ได้เพราะมาไม่เคยกินไงแล้วอร่อยไหมเสร็จแล้วโอ้โหตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อยากกินมากๆแล้วแกพูดว่าอะไรมาแต่งเข้าไปมากินไม่ได้แล้วกูถามว่าอร่อยไหมแม่บอกโอ้โหตั้งแต่วันนี้อยากกินไม่ได้เราอยากรู้ของเพื่อนๆบิวว่าเพื่อนๆอะแปลกแน่ๆเพราะว่ามาจากหลายมุมทั่วประเทศ แล้วไม่ได้มีหลายจังหวัดอย่างเดียวแล้วมีหลายวัยมากไปเดินเตยเว้นเด็กตัวแค่นี้รู้จักเราแล้วจริงหรอแล้วเวลาเด็กอะที่เขารู้จักเราเวลาเขาเจอเราอะเขาจะไม่รู้ว่าการแสดงออกอะมันต้องทำยังไงเขาจะว่าเขาจะแบบไม่อันนี้น่ะอ๋อทำเหมือนไปสิงคโปร์สุดีจำได้ป่ะมันเป็นช่วงที่โบกำลังเดินในฟาวเวอร์โดมอ่ะแล้วเป็นเด็กกลุ่มนึงที่มาทัศนศึกษาแล้วบอกเฮ้ยพี่คนนั้นนี่แล้วโบก็หันไปคือเป็นปกติของเราอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจังๆแล้วเรารู้ว่าเป็นเราอ่ะเราจะหันไปแล้วยิ้มอย่างนี้แล้วน้องมันก็ทำเป็นเหมือนแบบไม่ได้พูดอ่ะมันก็นี่ไงพี่คนเนี้ยมึงก็ไปขอเขาถ่ายรูปพูดกันอย่างนี้เลยถามเขากี่เก้าอยู่อย่างนี้กันเลยค่ะกับไทเลอร์ไงเพราะว่าไม่รู้มันเดทแอร์ไงเพราะว่าน้องเขาไม่ได้คุยอะไรต่อกับเราเขาแค่แบบเขาแค่อยากคุยกับเพื่อนเขาไอ้คนนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยถ่ายปะไม่คุยกับคุณแล้วนะคุยกับเพื่อนเนี่ยคนเนี้ยมองเราอย่างเงี้ยไม่กูไม่ถ่ายมึงก็ไม่ถ่ายสิกูไม่รู้จักเขาคือในกลุ่มนั้นรู้จักโบแค่คนเดียวแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากถ่ายรูปไงใช่เขาก็คือเหมือนแบบจะเซฮายแต่ก็ไม่เซฮายด้วยนะแล้วเราก็เลยหน้าเสียไม่ได้ทักกันไม่ได้ทักกันแต่พูดดังแล้วเนี่ยหันไปแล้วแบบไม่เมื่อวานอ่ะมาเดินไปบ้านโบมามองไปแล้วมันมีรถกระบะอยู่คันนึงแล้วก็มีเด็กคนนึงแล้วมีผู้ใหญ่มามองไปแล้วมาเขาทำไงรู้ป่ะแ
แม่รู้จักกันหรอรู้แล้วช่างแอร์เออใช่ช่างแอร์ไม่เขาว่ายนะเขาก็ดีใจแล้วก็กระโดดใหญ่เลยคือเหมือนกับว่าช่างแอร์เขามาติดแอร์ลูกเขาปิดเทอมลูกเขามาด้วยอ๋อแล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็ถอยรถออกมาคือตอนเสร็จงานแล้วนะที่ทักโบอ่ะใช่เขามาทักโบอ่ะพอเขาเปิดกระจกมาก็เดินไปคุยด้วยเขาก็ถ่ายรูปอะไรเขาถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปนี่แหละเขารู้จักเราแล้วเขาวิ่งมาขอถ่ายแต่เขาน่ารักนะแบบอย่างเงี้ยน่ารักคือเขาถ่ายเลยนะคะแล้วก็โอเคแต่ว่าไอ้อันนั้นอ่ะคือบทสนทนามันเหมือนเพื่อนทะเลาะกันกูแบบกูก็เดทเอบอกสรุปเอาไงกูเนี่ยกูก็เลยยิ้มแล้วกูก็เดินกลับตลกอ่ะแต่ถ้าบิวเจอเด็กที่รู้จักบิวในเซเว่นอ่ะไปจังหวัดเราไปเซเว่นใช่ป่ะเด็กเขาจะตัวเล็กๆแบบประมาณแบบโตกว่าบีบีนิดนึงแบบประมาณ5-6ขวบเนี่ยเขาจะแบบเหมือนกับแสดงออกไม่ถูกแล้วเขาก็แบบว่าแล้วคุณแม่ส่วนใหญ่จะเดินมาทำ TikTok ใช่ไหมคะพอดีน้องชอบมากเลยขอถ่ายรูปได้ไหมคะแล้วน้องก็จะแบบไอ้อายอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยแบบว่าเขินๆแล้วก็มาขอถ่ายรูปจะมีอีกเวอร์ชันนึงก็คือเป็นคุณแม่เลยลูกก็จะพรีเซนต์ให้พี่รู้ไหมหนูอ่ะเปิดทีวีอ่ะดูช่องแต่รายการเช้านี้จนตอนเนี้ยแม่เปิดเองแล้วแม่ก็เปิดทั้งวันแม่เปิดดูเองทั้งวันแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยดูฟังเรื่องนี้ไปย้อนความเดิมตอนที่แล้วกันตัดภาพมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือว่าเราไม่ได้ไปที่นั่นแล้วแต่ว่าอยู่ดีก็มีญาติเสียพี่ต้องไปกับทันหันขอเล่าก่อนคือแม่ดีใจมากแม่แบบจะได้เจอญาติอะไรอย่างนี้แต่ก็เสียใจว่าญาติเสียแต่ถ้าพี่น้องเขาไม่ได้รวมกันนานแล้วมีกิจกรรมรวมกันเขาจะอยากไปเจอกันแต่นี่ครั้งนี้แกบอกว่าแกจะไปตอนแรกแล้วแกก็ถามว่าเอ้ยมีงานอะไรต้องเคลียร์ไหมโบบอกเอ้ยถ้าไม่อยากไปมาไปเลยทำไมแกไม่ได้ไปอ่ะฟังบอกว่าเอ้ยถ้าไม่อยากไปมาไปเลยแล้วโบก็เลยแบบงั้นมาขอไปนะคือแกแบบอยากไปมากแล้วสักพักหนึ่งโบมาไม่ไปแล้วนะห่วงงานที่บ้านโบก็โอ้โหไม่เป็นไรไม่ไปเพราะห่วงงานจริงฟังไม่ไปไม่เป็นไรแม่ห่วงงานไม่ต้องเลยอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วสักพักคือแกบอกว่าอะไรปะไปแล้วกูต้องไปนอนที่เดิมกูไม่ไปหรอกก็รู้ว่าเขาเป็นเศษที่ต้องไปนอนคนเดียวเขาเลยไม่ไปแล้วบอกว่ากูไม่ไปเพราะว่าอะไรลุงน้อยแกไม่ไปแน่ๆเพราะว่าแกกลัวแต่วันนี้มีเรื่องบังเอิญนะฮะโบสั่งดอกมาให้ที่นี่ใช่ไหมเป็นดอกกุหลาบสีชมพูตอนก่อนโบไม่รู้ว่าต้องไหว้ใครเพราะว่าโบแม่บอกให้สั่งดอกกุหลาบโบก็สั่งเลยแล้วพอออเดอร์ถึงที่ร้านโทรมาบอกผมก็รับมือถือโบใช่ไหมที่ร้านก็บอกว่าดอกสีชมพูไม่สวยเลยเปลี่ยนดอกได้ไหมคะผมก็เลยบอกว่าดอกกุหลาบสีแดงครับอุ้ยโบทำไมทำกันน่ะโบไม่รู้ว่าไหว้ใครเพราะแม่ไม่ได้บอกว่าดอกกุหลาบสีแดงเพราะว่าถ้าเวสุวรรณต้องสีแดงไงใช่ขอโทษนะท่านเหมือนเขามาย้ำว่าจะไหว้สีชมพูเหรอคือโบไม่รู้ว่าไหว้ใครเพราะแม่ให้สั่งแต่สุธีเป็นคนรับใช่ป่ะสุธีก็เลยรู้ว่าเป็นสีแดงแต่ถ้าโบรับอ่ะโบก็คงไม่รู้นะองค์นี้มาจากสุธารามนะคะอยู่ตรงประสาทตักสินมึงกิน2อันเลยเหรอเฮ้ยกินได้กี่อันอ่ะไอ้โบเพราะว่าโบกินเค็มเยอะก็กินเช้าเย็นสิก็ต้องขับออกให้ตัวรีบเลยจะไปสัมภาษณ์นะว่าไม่ฉี่บ่อยก็วันนี้เตรียมไว้นี่ไว้แล้วคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตแล้วตามแพมเพิร์ตขวดก็ฉี่เลยตอนเด็กๆที่บ้านเราเป็นคนป่วยบ่อยเราจะมีคอมฟอร์ตร้อยใช่ไหมพวกอากงพวกพ่ออย่างเงี้ยบูจำได้ตอนเด็กๆอ่ะบูอยากลองรู้เป็นไงก็เลยเอามาฉีดโอ้ยเพิ่งบอกกันเนี่ยใช้ยาปะเกือบห้องน้ำมีคนเยอะบูก็ใส่นั่นแหละตอนเด็กๆบูเป็นเด็กอย่างนี้แหละแล้วตอนเด็กๆก็ชอบฉีดเลยที่นอนฉีดจนกระทั่งเป็นสาวอ่ะฉีดเลยที่นอนถึงป.3จนแม่พาไปหาหมอเว้ยพาไปกินยาแล้วแม่ก็หาย2วันแล้วก็ยังฉีดแบบฉีดแตกเลยที่นอนตลอดเลยตั้งต้นถึงม.3อ่ะจนไปเข้าค่ายอ่ะนอนไม่หลับเลยหรือว่ากลัวฉีดแตกแล้วไอเพื่อนเรื่องเนี้ยต้องให้มาเล่าคือมาทำกับข้าวเสร็จแล้วมาจะขึ้นไปข้างบนอ่ะรู้ป่ะเจ้มันนอนยังไงมันนอนในฉีดแล้วแบบเปียกไปหมดมันก็ยังนอนอยู่มันจะไม่รู้สึกตัวคือมาต้องเอาไปตากไปซักทุกวันคือเจ้เป็นคนที่แบบฉีดตั้งแต่เด็กเขาเลยบอกว่าหาวิธีทำก็คือเอาน้ำผึ้งให้กินก่อนนอนกูยิ่งฉีดแตกเลยเข้าใจปะกินไปก็ไม่หายโบจะทำยังไงดีฝาหนึ่งกินอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แม่ทำกับบิวคือว่าแม่ไปซื้อหนังสือพระมาเว้ยแล้วหนังสืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วข้างหลังอะมันมีเขียนวิธีไม่ให้ฉี่แตกวันที่นอนเว้ยหนังสืออะไรสักอย่างอะแล้วแล้วยังไงหนึ่งเลยวิธีนั้นคือว่าให้กินฉี่ตัวเองแล้วในนั้นมีแล้วเจ๊อะไปกินใช่แล้วเจ๊ก็เลยแบบอาว่าคือเนี่ยกูลองแล้วก็เลยเข็นขันในห้องน้ำเป็นตอนที่ไม่เป็นเด็กไงแล้วก็กินใส่ขันก็ฉี่ใส่ขันแล้วก็กินมึงโคตรแบบก่อยมากอะอร่อยปะแต่วันนั้นไม่นะไม่ฉี่เพราะอะไรแล้วว่ามึงกินพวกโพแทสเซียมเข้าไปอีกรอบยังไงมันสุดตันไอ้เชี่ยคือฉี่ตัวเองอะก่อยสุดๆแหละมันไม่มีรสชาติเว้ยแต่มันอ่ะใช่เพราะพวกเขากินฉี่มึงอยู่เพราะพวกเขากินฉี่มึงอยู่ก่อยๆกินเป็นขวดเหมือนน้ำคลองเป็นขวดเลยอะน้ำคลองแต่ไม่มีรสชาตินะ
ตอนนั้นโอ้โหบิวกินน้ำมาเยอะมากคือบิวเป็นคนกินน้ำเยอะแล้วเวลากินน้ำเยอะฉี่เราจะใสถูกต้องปะก็ยังชอบแล้วทีเนี้ยตอนนั้นกูจำได้ว่าบิวอยู่แถวๆนี่ทางด่วนที่มันมาจากพวกพารากอนเป็นรถแล้วมันจะต้องลงเพื่อที่จะย้อนไปอีกรอบนึงมันเป็นทางด่วนแบบรถติดอ่ะคือตอนนั้นอ่ะเรากินน้ำประมาณ4แก้วแบบเยอะมากๆแล้วมันไม่ไหวแล้วแม่แล้วไฟมันไม่เขียวสักทีแล้วมันเห็นขวดอยู่ขวดนึงแล้วขวดมันเป็นขวดที่แบบมันมีน้ำอยู่ด้วยแต่มันน้ำมันน้อยอ๋อยังผสมน้ำนิดนึงโอ้ยเรื่องโชคดีสมมติว่านี่คือขวดอะน้ำอยู่แค่นี้เจ๊ก็เอาวะไม่ไหวแล้วไม่มันมีแก้วงานที่มาไหว้พระหน้ารถอะแบบเป็นแก้วที่ใส่เก็บไว้อะแจ้ไปเปิดออกมากูทีใส่แก้วแล้วก็ใส่ขวดเออจบวันนั้นไปไหนกันไม่รู้แล้วบิวอะลืมเอาขวดไปทิ้งเพราะว่ารีบไงตอนนั้นแล้วบิวก็เลยเอาวางขวดไว้ไอ้พวกแล้วขวดคือวางแบบเป็นที่ที่น้ำวางอะโอ้โหสวรรค์ของกูคือรถมาคือรถมาปุ๊บหิวน้ำมากเลยนะเปิดฝาปุ๊บไอ้ดูจ้ายายามึงไม่ต้องยุ่งกูหิวน้ำไม่ผมบอกว่ามึงไม่ต้องพูดก็บอกว่ามึงไม่ต้องพูดกูหิวน้ำจำได้ว่ากูกินเข้าไปแล้วแล้วมึงกำลังพูดคือกินเข้าไปแล้วแล้วมันบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วมันบอกว่ามึงไม่ต้องพูดแล้วมึงก็คิดว่าน้ำมันคงไม่มีอะไรนอกจากที่มันกินแล้วมันบ้วนลงไปอ่ะคงไม่มีอะไรแย่กว่านั้นเข้าใจป่ะสุดท้ายฉี่กูแย่สุดในชีวิตอ่ะและต่อไปนี้คือเรื่องเล่าของแม่กับอนุก็เป็นตอนที่2ก็คือญาติเสียแต่อนุจะบอกก่อนเลยว่าหนูเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้มากๆไม่เลยพอใครพูดอะไรอุ้ยกลัวอะไรมีที่ไหนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ไงแม่ญาติเสียก็คือโทรมาจริงๆตามหลักอ่ะมาต้องไปตอนแรกตกลงไปอย่างที่โบบอกว่าไปก็บอกว่าไว้3คืนเผาวันพุธก็เลยบอกว่าโบมาจะไปนะแบบอะไรเงี้ยมาไปเลยไม่ต้องห่วงงานเสร็จแล้วก็มานั่งนึกไปถ้าไปเราก็เป็นเศษเลยไปนอนที่ไหนวะถ้าไปก็ต้องนอนอนูแหละแล้วแม่ไม่กล้าอยู่กับอนูเพราะอนูเจอครั้งที่แล้วอนูก็เลยบอกลุงนาบอกเฮ้ยมึงจองรีสอร์ทยังอนูบอกว่าใครจะไปก็ไปผมไม่ไปนะเดี๋ยวผมนอนบ้านปานี่แหละก็นอนกับแปะอ่ะเขาก็ไปกันหมดแล้วไปรีสอร์ทอนูนั่งคุยกับลุงแปะที่หน้าบ้านก็คุยกันแหละประมาณนั้นเสร็จแล้วได้ยินเสียงหมาหอนก็มองหน้ากันแล้วบอกว่าเขารู้แล้วแหละว่าเขาว่าเสียจะกลับบ้านหมายถึงคนที่เสียไปแล้วเขารู้ว่าจะกลับบ้านรู้ตัวแล้วกลับต่างจังหวัดเขาจะรู้ใช่ไหมหอนตั้งแต่บ้านตรงนู้นคือบ้านมันติดกันป้าคนที่เสียเนี่ยเวลาพวกม้าไปอ่ะเขาจะมานั่งทุกครั้งที่ไปก็จะมาทำกับข้าวให้กินหอนตั้งแต่บ้านนู้นอ่ะค่อยๆมาถึงบ้านเนี้ยเหมือนจะเดินมาอนูกับแป๊ะมองหน้ากันเขารู้แล้วว่าเขาตายอนูตอนนี้จิตใจเขาอะไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่เอาอะไรทั้งนี้บอกยังไงโดนบ่อยถ้าเขาไปนอนเขาต้องเจอแน่มันทำให้เขาคิดอย่างนี้เขาก็เลยนอนกับบ้านที่ป้าซึ่งเป็นห้องเล็กๆก็นอนคู่กันเสร็จแล้วตกกลางคืนฝันเราโดนผู้หญิงเด็กผู้หญิงกวนทั้งคืนเลยเราไม่ได้นอนเลยอ่ะกวนก็คือเดินตามเขาเวลาหนูไปไหนเขาเดินตามตลอดแล้วก็มองหน้าในฝันเหรอในฝันซึ่งไปนอนที่รีสอร์ทเขาก็มีผู้ชายให้ช่วยแล้วนี่ไปนอนบ้านป้าเขาก็มีเด็กผู้หญิงมาเดินตามเราจะไปไหนก็ตามหนูบอกว่ามันเหมือนเรื่องจริงขนลุกมากเขาเลยไม่ไปเลยเขาเลยไม่บอกว่ายังไงก็ไม่ไปลุงน้อยก็บอกไม่ไปแล้วปกติครอบครัวแม่เขาจะเป็นสายลุยอยู่แล้วไม่ค่อยเจอเลยแต่หลังๆเจอกันบ่อยนะบ่อยเลยเบิกโดยเฉพาะที่นี่ไม่ไปแล้วอ่ะก็เขาห้ามเข้าจังหวัดนั้นแล้วอ่ะหนูคือแบนจังหวัดนี้ไปแล้วแบนเลยหนูแบนที่นั่นเลยพอเจ๊ไปดูหนังเรื่องที่หยดอ่ะเลยรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะผีอ่ะก็คือคนเขาคือสิ่งมีชีวิตที่เคยเป็นคนมาก่อนถูกต้องไหมทีเนี้ยเลยรู้สึกว่าพอเป็นคนที่เสียไปอ่ะเขาจะนิสัยเหมือนกับตอนที่เขายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าบางทีก็เปลี่ยนไปเลยนะมึงได้ดูนี่เปล่ามาถมมาเลิกของที่หยดอ่ะที่เขาให้มาในกล่องอ่ะมันเป็นการ์ตูนที่พูดถึงผีตนเนี้ยว่ามาจากไหนเป็นผีที่หนีทหารหรือสงครามหนีสงครามแล้วก็อุ้มลูกมาคนนึงแล้วก็หนีมาเจอแม่น้ำแล้วก็ทหารบอกว่าไม่ต้องยิงมันแล้วเพราะยังไงมันก็ตายแน่นอนถ้ามันข้ามไปไม่ได้อ่ะเขาก็เลยตัดสินใจข้ามแล้วก็เขาเจอศาลอ่ะแล้วก็ขอศาลว่าขอให้ลูกแล้วก็ลูกของเขาอ่ะผ่านไปได้แล้วเขาก็กระโดดน้ำเว้ยแล้วก็ว่ายพยายามว่ายแต่สุดท้ายลูกเขาอ่ะจมน้ำแล้วก็ตายลูกเขาก็ตายเขาหันลูกเขาไม่เจอแล้วเขาก็ข้ามไปฝั่งเขาก็รู้สึกโกรธเขาก็แค้นที่เขาจะแค้นในพวกอาหารนั้นแต่เขาก็แค้นศาลเนี่ยก็เลยเอาอะไรมาทำร้ายศาลเราจะมาตีศาลอ่ะแล้วก็ชาวบ้านที่เขานับถือศาลอันเนี้ยเขาก็มาเห็นแล้วเขารู้สึกว่ากำลังจะทำสิ่งกับติดเขาเขาก็เลยลุมประชาทันผู้หญิงคนนี้ก็เลยเสียตรงนั้นเลยแล้วเขาก็โยนลงไปในน้ำแล้วก็ไอหมู่บ้านเนี้ยก็คือช่วยกันปกปิดความผิดศพเนี้ยก็อืดขึ้นมาแล้วก็เริ่มเป็นผีแล้วแล้วก็เริ่มมีพลังแล้วเขาว่าโกรธแค้นมากเขาว่าตามฆ่าเด็กในหมู่บ้านเนี้ยทุกคนใครให้ตดเหม็นแสดงว่าลำไส้ไม่ดีเลยเพราะมันผ่านมาจากในลำไส้แล้วถ้ามันเหม็นคือลำไส้ไม่ไหวแล้วอะม้าเป็นคนที่ตดหอมมากเพราะว่ามันสะอาดแจ้เคยกินแบบว่ากินแบบคลีนอะรู้สึกแบบข้างในมันสะอาดเลยมันเกี่ยวกันจริงๆนะแล้วก็กินพวกโปรไบโอติกพรีไบโอติกอะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยมีกลิ่นแปลว่าข้างในเฮียคือเน่าอะไรได้ผมเฮียไม่ไหวนะตดทีนี่บ้านพังอะ
ทำกระจายอ่ะแล้วมันชอบทำอย่างเงี้ยแล้วโบอ่ะเคยคนที่ชอบไอโบไม่ทำอย่างนี้แต่ไอโบทำไงวะจ่อหน้าเฮียเลยอุ้ยอุ้ยโบเลยวะเธอซีฟังเรื่องนี้ยังเรื่องนี้โคตรสนุกเลยของเดอะโบสอ่ะไม่น่ามาด้วยกันเลยอ๋อไม่น่ามาด้วยสนุกมากเลยอ่ะแบบเวลาเขาเล่าเขาจะตื่นเต้นเขาจะแบบฟิลเขาจะแบบว่าพี่รู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอนุอีกนิดนึงว่าได้ไปเล่าแล้วอนุใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราส่งตัวแทนตระกูลไปให้อนุไปเล่าตั้งชื่อเรื่องให้เลยรีสอร์ทนี้มีบ่อน้ำแล้วรู้ป่ะว่าไปแอบเป็นคนที่แบบชินแล้วกับเรื่องนี้บิวไปถามเขาว่าเคยเจอผีไหมอ๋อไปบอกว่าอะไรวะโอ้ยปกติโอ้นั่นน่ะไปจับหนูในนาแล้ววันนั้นฝนตกเดินตวนกันอย่างนี้เลยโอ้โหบอกเอ้าแล้วรู้ได้ไงว่าไม่ใช่คนต้องตวนไปเสร็จปุ๊บแล้วก็หันหลังไปไม่มีใครแล้วอ่ะเขาไม่กลัวเขาบอกเขาไม่กลัวโอ้โหแปลกมากเขาบอกว่าเวลาเขาตื่นเขาก็ตื่นตีสามตีสองตีสามเขาตื่นมานั่งคุยกันแล้วแล้วบ้านมันนั้นมันสร้างน่ากลัวมากมาเคยขึ้นไปข้างบนน่ะแล้วข้างล่างก็ไม่มีประตูเหมือนถ้าใครเดินเข้ามาขึ้นไปได้เลยอ่ะมันก็กลางมุ้งนอนกัน2คนนี่แหละวิถีชีวิตคนต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเหลือ5คนแล้วที่เหลืออยู่ตอนนี้ถ้าหมดก็คือหมดแล้ว ไม่มีแล้วอ่ะเพราะว่าล้มหายตายจากกันหมดแล้วใช่เพราะว่าเกิดแก่จะตายไม่ได้ปกติใช่บางทีโทรมาไม่อยากรับโทรศัพท์ถ้ามันไม่มีอะไรมันจะไม่โทรเด็ดขาดคนนี้เสียอายุเท่าไหร่73เอาแล้วเพื่อนๆเอาแล้วจดเลขละเออแล้วมานอนอยู่ม้านอนอยู่ลูกเขาอะอยู่ดีๆส่งรูปที่เขาเสียมานอนอยู่แล้วมันดึกแล้วไงมันอยู่ดีมาส่งรูปมาติ้งอะไรวะก็เลยไปเปิดดูเอาทั้งรูปที่ตายแล้วก็รูปเอาผ้าคลุมมาส่งมาให้กูดูโอ้ยตอนนี้ส่งมาทำไมตอนกี่โมงลบไปหมดแล้วบอกไม่กล้าดูมันส่งมาตอนกี่โมงส่งมาตอนประมาณ4 ทุ่มอะเขาโคแม่คิดถึงไงส่งมาอยู่นั่นน่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเรานะคะก็อิ่มอกอิ่มใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องบอกว่าขอเช้านี้1ชั่วโมงไม่ได้ค่ะคลิปประมาณ30นาทีอัดก็ประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะคะใช่ถ้าเกิดคลิป1ชั่วโมงน่าจะอัดวันนึงไม่ได้พูดเล่นนะเวลาถ่ายอ่ะตอนนี้ทำอาหาร8โมงค่ะอันเนี้ยโอ้อัดทีเราอัด2ชั่วโมงแล้วเพื่อนๆรู้30นาทีจริงๆเราอัด2ชั่วโมงทำอาหารแล้วไม่มีคนบอกว่าไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะถ้าไม่ตัดพังเลยค่ะพวกเราพังเลยฮะต้องตัดด้วยต้องคัดกรองนิดนึงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามบ้านเราแล้วแบบเช้านี้ก็จะอยู่คู่มีคนบอกว่าทุกคนตลอดไปมีคนบอกว่าชอบที่พี่นินบอกว่าเป็นไอเดียที่บอกว่าเวลาที่ต่อไปเนี้ยจะลงอะไรให้บอกเพื่อนๆล่วงหน้าก่อน2วันให้เขาเตรียมอาหารมาเหมือนเราโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วทุกคนขอให้เป็นที่ดีของทุกคนนะคะขอดูด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ